ขณะที่กระทรวงพาณิชย์นะครับระดมเครื่องช่างรถยนต์รับซื้อปาล์มน้ำมันพื้นที่ภาคใต้ป้องสิทธิ์ชาวสวนปาล์มสร้างความเป็นธรรมในการขายผลผลิตทางการเกษตรครับนายอาวุธวงศ์สวัสดิ์รองอธิบดีกรมการค้าภายในบอกว่าระหว่างวันที่27มิถุนายนถึง8กรกฎาคมนี้ได้บูรณาการตรวจสอบเครื่องช่างรถยนต์รับซื้อปาล์มน้ำมันในพื้นที่ภาคใต้ที่มีลานรับซื้อปาล์มน้ำมันกว่า 3,000 แห่งจัดชุดสายตรวจเฉพาะกิจร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือปคบ.ออกตรวจสอบเครื่องช่างรถยนต์รับซื้อปาล์มน้ำมันในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชชุมพรและกระบี่ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีลานรับซื้อปาล์มน้ำมันรวมกันทั้งสิ้น 2,147 แห่งนายอาวุธบอกว่าปาล์มน้ำมันเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทยทั้งในภาคธุรกิจพลังงานและภาคอุตสาหกรรมนำมาแปรรูปเป็นน้ำมันพืชสำหรับปรุงอาหารหรือนำมากลั่นเป็นส่วนผสมในการผลิตน้ำมันดีเซลซึ่งกรมการค้าภายในให้ความสำคัญกับเกษตรกรชาวสวนปาล์มไม่ให้ถูกเอารัดเอาเปรียบให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายในการซื้อปาล์มในการซื้อขายปาล์มน้ำมันตามลานรับซื้อทั่วเขตพื้นที่ภาคใต้ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการเพาะปลูกปาล์มน้ำมันจำนวนมากหากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบการใช้เครื่องช่างที่สิ้นอายุคำรับรองหรือไม่ผ่านการตรวจสอบให้คำรับรองเจ้าหน้าที่จะดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยจะมีความผิดตามพ.ร.บ.ช่างตวงวัดพุทธศักราช2542และที่แก้ไขเพิ่มเติมในมาตรา25ซึ่งมีบทกำหนดโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนและปรับไม่เกิน 20,000 บาทและหากผู้ประกอบการรายใดนำเครื่องช่างไปดัดแปลงแก้ไขเพื่อให้น้ำหนักผิดเพี้ยนไปจากที่เจ้าหน้าที่ได้ตรวจรับรองไว้ก็จะมีความผิดตามมาตรา75และ76มีบทกำหนดโทษจำคุกไม่เกิน7ปีและปรับไม่เกิน 280,000 บาทกรมการค้าภายในขอให้เกษตรกรสังเกตจากสติ๊กเกอร์ตรวจสอบประจำปีของกองช่างตวงวัดและหนังสือสำคัญแสดงการให้คำรับรองประจำเครื่องช่างตวงวัดและหากเกษตรกรพบเห็นหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมในการใช้เครื่องช่างในการซื้อขายสินค้าเกษตรแจ้งได้ที่สายด่วน1569หรือสำนักงานพาณิชย์ทุกจังหวัดทั่วประเทศ